พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์กมลมัตยกุลวันนี้ผมก็จะพูดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมากับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพราะว่ายอห์นเองก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมาแล้วก็พันธกิจที่ยอห์นทำนั้นก็โยงกับพันธกิจที่พระเยซูได้มาจะมากระทำในโลกนี้เพราะว่ายอห์นนั้นเป็นผู้ที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ว่าเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารที่จะมาเตรียมทางให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอห์นเองก็ได้ถูกกำหนดและตัวของยอห์นก็รู้ว่าเขาเนี่ยคือเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าเมื่อมีคนมาถามเขาว่าเขาคือพระมาสีหาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารเขามาเตรียมทางมาเรียกร้องให้คนยิวเนี่ยกลับใจใหม่กลับมาหาพระเจ้านะจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังจากเขาเป็นใหญ่กว่าเขาอีกผู้นั้นแหละคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่จะมาไถ่บาปก็คือเป็นพระมาสีหานั่นเองนะตัวเขาไม่ใช่แต่เขามาเป็นพยานให้กับผู้นั้นที่จะมาภายหลังเขาซึ่งยอห์นก็เริ่มประกาศนะเรียกร้องประชาชนให้กลับใจเนี่ยในราวคศ25เมื่อยอห์นออกประกาศประมาณ6เดือนหลังจากนั้นพระเยซูก็ปรากฏตัวขึ้นมายอห์นปรากฏตัวขึ้นมาพวกอิสราเอลก็ตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าเขาไม่มีผู้เผยชนะมาประมาณ400ปีแล้วพอมีผู้เผยชนะขึ้นมาคนก็แห่กันออกไปแต่เราสังเกตได้ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยไม่ค่อยถูกต่อต้านหรือไม่ได้ถูกต่อต้านเลยจากพวกฟาริสีธรรมอาจารย์แล้วก็พวกปุโรหิตพวกนี้ไม่ได้ต่อต้านยอห์นนะครับแต่ต่อต้านพระเยซูอย่างหนักหน่วงมันมีความแตกต่างอย่างไรแตกต่างตรงที่ว่าอันที่หนึ่งยอห์นยอมรับว่าเขาไม่ใช่พระมาสีหาเขาเป็นเพียงผู้ที่มาเรียกร้องให้ประชาชนชาวยิวเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าทิ้งความบาปทิ้งความอยุติธรรมใช้ชีวิตตามเนื้อหนังนี่กลับมาหาพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาเพราะฉะนั้นเขาก็เรื่องนี้พวกฟาริสีพวกปุโรหิตไม่ได้คิดว่าจะมาล้มล้างอะไรนะครับเป็นการเรียกร้องประชาชนให้กลับมาหาพระเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องประการที่สองคือว่ายอห์นเนี่ยไม่ได้มารับใช้อยู่ในเยรูซาเล็มหรือว่าในเมืองใหญ่ๆยอห์นมักจะรับใช้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าเขาเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารเพราะฉะนั้นที่เขารับใช้เนี่ยเป็นถิ่นทุรกันดารประชาชนต้องออกไปหายอห์นนะครับจึงจะไปเจอเขาแล้วเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขาเทศนาคนรู้สึกอยากจะกลับใจก็รับบัพติศมาในน้ำยอห์นก็จะเป็นผู้ให้บัพติศมาเขาเทศนาไปด้วยเรียกร้องกลับใจด้วยแล้วก็นำคนจุ่มลงไปในน้ำจุ่มลงไปในน้ำแล้วบอกให้กลับใจให้กลับใจใหม่เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นอะไรเรียกไม่เป็นที่ทำให้เกิดความระแวงหรือว่าความกลัวในจิตใจของพวกฟาริสีแล้วก็พวกปุโรหิตว่าจะมาล้มล้างหรือว่าจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็เลยไม่ได้ถูกต่อต้านแต่ผู้ที่ต่อต้านยอห์นหนักที่สุดกลับกลายเป็นกษัตริย์เฮโรดอากริปปานะครับเฮโรดอากริปปานี้เป็นลูกของเฮโรดมหาราชนะครับทำไมจึงต่อต้านยอห์นเพราะว่ายอห์นเนี่ยเทศนาตรงๆว่าเฮโรดเนี่ยทำผิดพระบัญญัติคือเฮโรดอากริปปาเนี่ยเป็นคนที่ประกาศตัวว่าเขาเป็นยิวเขาเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็เลยโจมตีเขาว่าเขาเนี่ยทำผิดเพราะว่าไปเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตัวเองทั้งที่น้องชายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งอันนี้ผิดพระบัญญัติชัดเจนมากเลยเฮโรดก็รู้นะครับและยอห์นไปไหนก็มีโอกาสก็จะโจมตีในจุดนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้ภรรยาของโรดเนี่ยคือนางเฮโรเดียเนี่ยเจ็บแค้นยอห์นมากในที่สุดกษัตริย์เฮโรดก็เลยไปจับยอห์นมาขังคุกแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายยอห์นอะไรนะครับจับขังไว้ทำไมจึงจับมาขังเพื่อยอห์นจะได้ไม่ออกไปโพธนาความเลวของเขานะครับของกษัตริย์ก็เลยจับมาขังไว้ในคุกเลยนะครับแต่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ำต่างๆไม่ได้เคี่ยนตีไม่ได้ทำทารุณใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า
เฮโรดเองแม้จะไม่ชอบใจยอนแต่ก็นับถือยอนว่ายอนเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพราะสิ่งที่ยอนพูดเนี่ยมันถูกต้องแหละครับมันถูกต้องตามพระบัญญัติจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวของเฮโรเดียเนี่ยมาเต้นรำในวันเกิดของเฮโรดนะครับฉลองมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยแล้วเฮโรดก็ดื่มแล้วก็เมานะครับก็เลยพูดออกไปว่าให้ผู้หญิงสาวคนนี้นะครับที่เต้นรำแล้วเป็นที่ชอบใจเนี่ยจะขออะไรก็จะให้นางก็เลยรีบวิ่งไปหาคุณแม่คือนางเฮโรเดียแล้วบอกว่าเนี่ยจะขออะไรดีเพราะเฮโรดบอกว่าขออะไรก็ได้นางก็เลยบอกนี่คือโอกาสเหมาะก็เลยบอกลูกสาวว่าไปขอศีรษะของยอนใส่ถาดมาให้พอไปบอกเฮโรดเฮโรดก็เสียใจมากแต่ว่ากลับคำไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำก็เลยสั่งให้ไปตัดศีรษะของยอนนะยอนก็เลยเสียชีวิตอันนั้นคือช่วงที่ประมาณพระเยซูได้เริ่มเทศนาประกาศแผ่นดินของพระเจ้ามาประมาณปีนึงแล้วนะครับประมาณปีนึงในปีแรกของการรับใช้ของพระเยซูเนี่ยยอนก็ถูกตัดศีรษะแล้วก็บทบาทของยอนก็จบลงนะครับและเมื่อข่าวเรื่องการเสียชีวิตของยอนเนี่ยเกิดขึ้นพระเยซูก็ย้ายจากยูเดียขึ้นไปทางเหนือนะครับไปรับใช้พระเจ้าอยู่แถบกาลิลีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกัปเปอร์นาอูมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พระเยซูรับใช้มากที่สุดก็อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งห่างไกลจากพวกสภาซันเทดรินพวกปุโรหิตพวกฟาริสีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสำคัญเนี่ยก็อยู่เยรูซาเล็มอยู่ยูเดียเขามองดูกาลิลีเนี่ยเป็นเหมือนเชียงรายนะครับเชียงใหม่นะและเยรูซาเล็มเป็นเหมือนกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอะไรเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองอันนั้นก็คือยอนนะครับเขาได้ทำหน้าที่เขาเสร็จเขาก็จากไปนะครับและพระเยซูก็ยกย่องยอนว่าในบรรดาผู้หญิงคนที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีใครใหญ่กว่ายอนเพราะเป็นผู้ที่เตรียมทางการเสด็จมาของพระองค์แล้วทำไมพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีเนี่ยธรรมอาจารย์เนี่ยจึงต่อต้านพระเยซูอย่างหนักหน่วงนะผมก็จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับประการที่หนึ่งพระเยซูเนี่ยสั่งสอนเทศนาโดยใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เองอันนี้นะครับพวกฟาริสีนี่รับไม่ได้เพราะว่าคนที่จะสั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นศิษย์ที่มีอาจารย์นะเหมือนในสมัยนี้ต้องเรียนพระคัมภีร์นะเป็นศิษย์จบมาจากพระคริสต์ธรรมกรุงเทพพระคริสต์ธรรมแบปติสต์พระคริสต์ธรรมเพนเทคอสต์พระคริสต์ธรรมเชียงใหม่หรือพระคริสต์ธรรมอะไรนี้นะครับแต่พระเยซูเนี่ยไม่เคยเข้าโรงเรียนพระคัมภีร์เลยนะจับแต่กบเลื่อยนะครับค้อนนะตะปูนะเป็นช่างไม้แล้วอยู่ๆก็ทิ้งเครื่องมือแล้วก็ออกมาก็ไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยไปเรียนกับกามาลีเอลไม่ไปเรียนกับอาจารย์คนไหนเลยแล้วออกมาก็สั่งสอนนะครับแล้วก็สั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจอันนี้แหละครับที่คนพวกฟาริสีเนี่ยซึ่งพวกนี้เขาถือว่าเขาคือผู้นำฝ่ายวิญญาณและคนนี้โผล่มาจากไหนไม่รู้นะไม่มีที่มาที่ไปเลยเพื่อไปเช็คประวัติเป็นช่างไม้ชาวนาซาเร็ธงงมากนะครับช่างไม้เป็นช่างไม้ถึงอายุ30หลังจากนั้นก็มาเทศนาเลยโอ้อันนี้รับไม่ได้นะฮะไม่มีหัวนอนปลายเท้าว่างั้นครับไม่มีอาจารย์แต่ว่าคำเทศนาคำสอนพระเยซูประชาชนก็พอใจยอมรับด้วยแล้วบอกพระเยซูสอนนี่แปลกไม่เหมือนกับพวกธรรมจารย์สอนตีความหมายแตกต่างจากเขาเรียกการตีความหมายโดยทั่วไปของพวกฟาริสีซึ่งถูกสอนมาจากอาจารย์สำนักต่างๆเนี่ยก็จะสอนในตามแบบอาจารย์แต่พระเยซูกับฉีกแนวสอนก็ไม่ได้ผิดพระบัญญัติแต่สอนในลักษณะที่ประชาชนฟังแล้วจำได้ง่ายเพราะพระเยซูยกตัวอย่างมากมีคำอุปมาตัวอย่างที่พระเยซูยกเนี่ยก็จำได้ง่ายเช่นบุตรน้อยหลงหายชาวสมาเรียใจดีนะครับแล้วก็แกะหลงหายอะไรพวกนี้นะครับดูนกในอากาศดูดอกไม้ในทุ่งนานะครับพวกเชื้อขนมปังพวกต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอะไรที่พื้นอยู่รอบตัวและหยิบพวกเหล่านี้มาสอนสอดแทรกความจริงฝ่ายวิญญาณเข้าไปเพราะฉะนั้นประชาชนชอบใจมากแล้วก็ติดตามนะ
พระองค์ยกคำอุปมาคนออกไปหว่านพืชมีดินสี่ชนิดมีต่างๆเหล่านี้นะครับก็แต่พวกฟาริสีไม่พอใจยิ่งประชาชนชื่นชอบเขายิ่งโมโหมากเขารู้ยิ่งอิจฉามากนะพวกเขาเนี่ยกว่าจะเป็นที่ยอมรับเรียนกันจนโอ้โหเรียกว่าผมร่วงไปหลายเส้นนะครับเรียกว่าต้องขยันต้องท่องต้องต่างๆอันนี้เป็นใครไม่รู้โผล่มาจากไหนมาถึงก็เทศนาสอนและประชาชนก็ยอมรับติดตามพระองค์เนี่ยเป็นหลายพันคนเลยนะฮะก็เลยเนี่ยการต่อต้านก็เกิดขึ้นนะเพราะตรงนี้นะครับแล้วก็ประการต่อไปนะครับพระเยซูเนี่ยรักษาโรคในวันสะบาโตอันนี้แหละครับพวกเขารับไม่ได้เพราะว่าพวกเขาถูกสอนมาว่าวันสะบาโตเนี่ยต้องเป็นวันหยุดพักการรักษาโรคเป็นการทำงานผิดบัญญัติข้อที่4ก็เลยตำหนิพระเยซูแล้วก็ต่อว่าพระเยซูแล้วก็บอกว่านี่ผิดพระบัญญัติพระเยซูก็ยืนยันว่าไม่ผิดการทำดีในวันสะบาโตไม่ผิดการช่วยคนให้พ้นทุกข์พ้นความลำบากนี่ไม่ผิดทำได้ทำให้ผมนึกถึงยอห์นนะครับพระกิตติคุณยอห์นพระบัญญัติมาทางโมเสสแต่พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ที่มาเปิดเผยความจริงของพระบัญญัติสะบาโตใช่ไม่ให้ทำงานแต่ช่วยคนเนี่ยทำได้พระเยซูยังยกตัวอย่างให้พวกเขาเลยตอบโต้พวกเขาว่าถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเขาตกลงไปในบ่ออย่างเช่นวัวก็ดีลาก็ดีแพะก็ดีเนี่ยในวันสะบาโตเนี่ยเขาจะช่วยสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาจากบ่อไหมคำตอบชัดเจนก็คือช่วยขนาดสัตว์ตกบ่อยังช่วยขึ้นมาแล้วหญิงหลังโกงเนี่ยเขาทรมานมาตั้งหลายปี10กว่าปีเนี่ยช่วยเขาหายจากหลังโกงเดินได้สบายพ้นทุกข์ในวันสะบาโตมันผิดด้วยหรือช่วยลาไม่ผิดช่วยคนผิดไปเอาลอจิกหลักคิดนี้มาจากไหนนะฮะเขาก็เถียงพระเยซูไม่ได้นะแต่เขาก็โกรธมากที่พระเยซูนี่บังอาจนะมาฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มาเขาเรียกว่าแหกข้อนะครับมาทำแตกต่างไปจากการตีความหมายที่เขาได้ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งหลายชั่วอายุคนพระเยซูมาจากไหนไม่ทราบก็แปลกกฎเลยแล้วสาวกของพระองค์ก็มาถึงก็ทานอาหารแล้วไม่ล้างมือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่ยึดถือมาปฏิบัติคนเคร่งครัดเนี่ยมีวิธีล้างมือนะครับต้องล้างอย่างนั้นล้างอย่างนี้ล้างให้ถูกต้องด้วยถึงจะกินอันนี้พระเยซูกับสาวกก็มาถึงก็ทานเลยนะครับแล้วพระองค์ก็ยังบอกเลยว่าสิ่งที่เข้าไปในร่างกายนี้ไม่ทำให้เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกมาจากจิตใจต่างหากที่ทำให้เป็นมลทินโอ้โหนี่พวกสาวกก็พวกฟาริสีนี่ก็โกรธมากนะครับก็รับไม่ได้แล้วพระเยซูยังบอกพระองค์เป็นใหญ่เหนือวันสะบาโตเขาเรียกว่าฟังพระเยซูตอบโต้แล้วพวกนี้ก็ควันขึ้นเลยนะครับโมโหมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกฟาริสีรับไม่ได้คือพระเยซูเนี่ยไปทานอาหารกับพวกคนเก็บภาษีและยังไปเรียกคนเก็บภาษีคนหนึ่งมาเป็นสาวกอีกคือมัทธิวโอ้โหเขาบอกคงงงมากอันนี้เป็นผู้เผยชนะประเภทไหนก็ได้กันแน่มาคุกคีกับคนบาปเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยพวกคนเก็บภาษีเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปเพราะว่าไปรับใช้รัฐบาลโรมอย่างที่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าสมัยนั้นนะครับไม่มีการศึกสงครามใหญ่อะไรมีการค้าขายไปมาแล้วโรมก็เลยตั้งพวกยิวนะครับมีการประมูลมีด่านภาษีนะครับอยู่ตามเมืองต่างๆเส้นทางที่พ่อค้าจะขนสินค้าผ่านไปมาเขาจะมีการตั้งด่านเพื่อเก็บภาษีแล้วก็เขาก็จะประมูลนะครับให้คนยิวนี่แหละเพราะคนยิวจะรู้จักพื้นที่ได้ดีเพราะฉะนั้นพวกคนเก็บภาษีนี่ก็ต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลโรมประมูลเลยนะโอเคขอประมูลจะเป็นนายด่านเก็บภาษี5ปีนะจ่ายไปเลยปีละเท่าไหร่ก็จ่ายให้กับรัฐบาลโรมไปแล้วหลังจากนั้นคนที่เป็นนายด่านเก็บภาษีก็มาเก็บภาษีเก็บนะแน่นอนไม่มีอัตราที่แน่นอนก็แล้วแต่นายด่านก็มองดูจะเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่เก็บเพื่อที่จะมีพอสำหรับตัวเองแล้วก็มีที่จะส่งให้กับรัฐบาลโรมด้วยนะครับคือ1ประมูลต้องจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งหลังจากนั้นต้องสัญญาว่าจะต้องส่ง
ให้กับรัฐบาลโรมเนี่ยปีละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ขูดรีดเก็บให้มันเยอะนะเยอะไว้เพื่ออะไรครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะได้มาเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองซึ่งรัฐบาลโรมก็อนุญาตนะสมมติว่าประมูลแล้วบอกกับรัฐบาลโรมว่าจะส่งให้ปีละ 500,000 ยกตัวอย่างนะครับปีละ 500,000 เขาก็จะเก็บทั้งปีนะครับเก็บให้ได้1ล้านแล้วก็ส่งให้รัฐบาลโรม 500,000 เลข 500,000 นะครับเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็รวยมากและคนยิวก็เกลียดชังพวกนายด่านภาษีมากถือว่าพวกนี้มาขูดรีดคนในชาติเดียวกันและไปรับใช้ศัตรูก็เลยตราหน้าพวกนี้ว่าเป็นคนบาปแต่พระเยซูมาถึงก็มาทานอาหารกับพวกนี้โอ้โหเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้นะว่าพระเยซูเนี่ยมาคลุกคลีแล้วพระองค์ก็ไม่แคร์ด้วยนะครับไม่สนใจเสียงวิจารณ์พระองค์ก็ยังคุกคลีกับคนยากคนจนนะพระองค์ยังยอมให้หญิงที่มีประวัติไม่ดีนี่มาถูกต้องตัวพระองค์นะครับมาเอาผมมาเช็ดต่างๆซึ่งพวกยิวถือว่าคนแบบนี้เนี่ยถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นมลทินนะคนที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องรักษาตัวให้ห่างจากพวกเหล่านี้พระเยซูบอกว่าคนป่วยต้องการหมอพระองค์มาเพื่อจะช่วยเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่อันนี้แหละครับที่ทำให้คนยิวเนี่ยรับไม่ได้นะพวกฟาริสีเนี่ยรับไม่ได้แล้วนอกจากนี้นะครับพระเยซูยังต่อว่าพวกฟาริสีอีกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนนำทางตาบอดนะคนตาบอดนำทางคนตาบอดก็จะตกบ่อพวกฟาริสีก็เจ็บใจมากนะครับที่พระเยซูเนี่ยมาหาว่าพวกเขาเนี่ยตาบอดนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าเคร่งครัดในข้อหยุมหยิมแต่มองข้ามข้อสำคัญคือเอาจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมากลายเป็นจุดใหญ่ที่พระเยซูบอกกรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปนะหมายถึงว่าเล็กๆน้อยๆ นี่เห็นว่าเป็นมลทินก็กรองออกไปแต่อูดทั้งตัวในมองไม่เห็นก็กลืนเข้าไปก็คือความรักความเมตตาความกรุณาเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีมีแต่เข้มงวดพระบัญญัติอย่างเดียวไม่มีพระคนเลยไม่มีพระเมตตาเลยซึ่งอันนี้นะครับซึ่งทำให้พวกเขาก็โมโหแล้วก็โกรธมากเลยนะครับที่พระเยซูเนี่ยมาบังอาจต่อว่าพวกเขานะและพระเยซูก็ต่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่น่าซื่อใจคดเป็นเหมือนหลุมฝังศพฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูสะอาดแต่ข้างในเต็มไปด้วยซากศพกระดูกคนตายโอ้โหนี่ก็เจ็บมากเลยนะครับไปริบบ้านริบข้าวของหญิงไม้ลูกกำพร้าแล้วแซงอธิษฐานอย่างยืดยาวเหมือนกับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะและชอบอยู่ตามมุมถนนอธิษฐานออกเสียงดังให้คนได้เห็นแล้วก็ประทับใจชอบนั่งในที่ที่มีเกียรติแล้วก็ชอบให้คนเรียกว่าอาจารย์นะอะไรเหล่านี้นะครับแหมสิ่งที่พระเยซูตรัสแต่ละคำเนี่ยมันแทงเข้าไปในใจของพวกเขาแล้วมันก็จริงทุกประโยคเลยที่พระองค์ได้เปิดเผยกับพวกเขาแต่ที่เขารับไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งจะต้องฆ่าพระเยซูให้ได้ก็คือพระเยซูอ้างตัวเองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าเป็นการตีตัวเสมอเท่าเทียมกับพระเจ้านะครับอันนี้แหละครับที่เรียกว่าสุดๆของเขาก็ทนไม่ได้และเขาถึงกับจะเอาหินขว้างพระเยซูให้ตายนะครับไอ้ตรงที่พระเยซูอ้างว่าก่อนอับราฮัมจะเกิดเนี่ยพระองค์ดำรงอยู่แล้วพระองค์อยู่ก่อนอับราฮัมอีกโอ้โหพวกนี้ก็โมโหมากนะครับเพราะอับราฮัมเนี่ยเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นเหมือนอัครปิตาของเขาหมายถึงว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติอย่างสูงพระเยซูเพิ่งจะอายุ30กว่าๆยังไม่ถึง40แล้วมาบอกว่าเนี่ยดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมอีกพวกเขาก็เลือดขึ้นหน้าโมโหนะพระองค์ก็ต้องหลบไปเนี่ยพวกเหล่านี้เขาไม่เข้าใจนะฮะเขาไม่เข้าใจแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นองค์อัศจรรย์สำหรับพวกเขาในแง่อะไรครับในแง่ว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์ที่พิเศษจริงๆยิ่งใหญ่มากๆที่ไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนกับพระองค์อันนี้แหละครับที่ทำให้เขาทึ่งมากและอธิบายไม่ได้นะครับโอเคกำลังสนุกเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้มาต่อกันแล้วกันนะครับเพราะเวลาก็เลยไปมากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับเรื่องมุมมอง
คือผมอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพวกฟาริสีพวกปุโรหิตต่อต้านพระเยซูเหลือเกินแล้วก็พอแล้วทำไมยอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่ค่อยได้ต่อต้านเลยมันต่างกันยังไงเพื่อเราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะได้อ่านพระคัมภีร์แล้วมันก็จะได้เก็ทมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยกุล